มาชมหน้าไม้กันก่อนเลยนะคะวันนี้มีอะไรบ้างเนาะหน้าไม้ก็จะมีโวคาโนมีมณีล้อมเพชรมาแบ่งมีอมอนนะคะมีดิทินี่ค่ะมีเทพพระสุธาบอลเทพก็มีนะคะบอลบ้านๆก็มีราคาหลักร้อยก็มีค่ะก็ยังเหมือนเดิมนะคะบางต้นก็หน้าไม้เดิมนะคะอย่างเมืองเกาะเกร็ดก็ยังมีเหมือนเดิมมหาชัยมีนะคะนี่คือหน้าไม้วันนี้นะคะหน้าไม้วันนี้มีตั้งแต่50 บาทนะคะจนถึง300 400โอ้จนถึง1,500นะคะเพราะว่าเทพพระสุธาเปิดอยู่ที่1,500นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคนรักบอลสีทุกท่านเลยนะคะก็เจอกันวันเสาร์นะคะเหมือนเดิมเวลาเดิมนะคะช่วงบ่ายโมงถึงบ่าย3 โมงนะคะพันธภาจะลงคลิปก็สำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามานะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะพันธภาจะมีไม้สวยๆแล้วก็ราคาเบาๆมาแบ่งนะคะก็วันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะด้านหลังนะคะจะเป็นไม้ที่เอามาแบ่งนะคะก็ช่วงอาทิตย์นี้นะคะพันธภาก็จะยุ่งๆหน่อยนะคะสำหรับใครที่ทักมาถามไม้แล้วอาจจะตอบช้าบ้างนะคะพันธภาก็ต้องขอโทษทีเพราะว่ามัวแต่ไปยุ่งกับทำสวนอยู่นะคะปลูกไม้ด้วยจัดไม้ด้วยแล้วก็ไปปลูกผักด้วยนะคะตอนนี้เริ่มหน้าหนาวแล้วนะคะก็ฝนไม่เยอะแล้วไม่มีแล้วก็จะปลูกผักนะคะไว้ทานนะคะไว้กินเองค่ะก็เดี๋ยวมาชมหน้าไม้กันนะคะเหมือนเดิมนะคะค่าส่งเหมาบ้านละ50นะคะปลายทางมีบวกเพิ่ม20 บาททุกอย่างยังเหมือนเดิมนะคะมาต้นแรกกันเลยนะคะต้นแรกก็จะเป็นโวคาโนนะคะวันนี้พันธภาเปิดแบ่งนะคะอยู่ที่ราคา250 บาทนะคะฟังไม่ผิดนะคะหน้าไม้สวยขนาดนี้นะคะสวยอย่างนี้เลยนะคะแบ่งอยู่ที่250สำหรับท่านที่ยังไม่มีนะคะรอเวลาหรือว่ารอราคาอยู่ราคา250ก็ถือว่าเบามากนะคะเบามากเป็นราคาแบ่งปันนะคะก็แล้วก็น้องต้นโตด้วยนะคะไม้สวยด้วยอ่ะมาดูกันค่ะต้นที่1นะคะต้นที่1ค่ะต้นที่1นะคะนี่ราคาอยู่ที่250 บาทนะคะต้นที่2นะคะนี่ต้นที่2นะคะ250ต้นที่3นะคะน้องจะหน้ายังไงอะหน้าแปลกนะคะจะคล้ายๆฟูจิไปนะคะแต่ก็ยังไม่ไปทีเดียวนะคะก็เป็นอีกหน้าหนึ่งนะคะเพราะว่าเขามีหลายหน้าใครยังไม่มีหน้านี้ก็สะสมได้เนาะต้นที่3ค่ะค่ะมาต้นที่4นะคะต้นที่4มีหลอดใหม่มากลางนะคะเขาก็แดงมานะต้นที่4ค่ะต้นที่5ค่ะ5มี4 ใบนะคะนี่โอเคต้นที่6ค่ะด่างฮาร์ปมาสวยจึ้งมีหลอดใหม่มานะคะไปถึงนะคะก็คงจะบานพอดีนะคะกลางใบพอดีค่ะต้นที่7นะคะต้นที่7น้องต้นนี้น้องอาจจะเปิดมาน้อยนะคะต้นที่7เนาะต้นที่8ค่ะสวยนะคะต้นที่8ใบสวยมากๆน้องมี4 ใบนะคะต้นที่8มาต้นที่9ค่ะ9สวยจริงๆเลยนี่นะคะต้นที่9ว้าวสวยนะคะน้องมีนี่ใบนี้น้องก็เปิดมานะคะต้นที่9ค่ะเอามาต้นที่10ต้นเล็กแต่ก็สวยอยู่นะคะสวยจึ้งอยู่นะต้นที่10ต้นที่11ค่ะ11นะคะมี3 ใบต้นที่12นะคะต้นโตนะคะแต่ว่าน้องเปิดมาแล้วนี่2ใบล่าสุดเปิดมาแล้วนะคะมี12ต้นนะคะวันนี้แบ่งโวคาโนอยู่12ต้นนะคะถัดมานะคะจะเป็นมณีนะคะมณีก็เขาเปิดมาทุกต้นนะคะเปิดมาทุกต้นแต่ก็อาจจะไม่ทุกใบนะคะมณีเนี่ยค่ะพันธภาเปิดราคาอยู่ที่150 บาทนะคะ150 บาทดีเขาสวยอยู่นะเนี่ยค่ะ
ฟอร์มเขาจะอาจจะสูงหน่อยนะคะนี่ค่ะ150 บาทนะคะสำหรับมณีเนาะใครรอราคาอยู่นะคะตอนนี้ก็เก็บได้แล้วนะอ๋อต้นนี้น้องหลุดไปเลยหลุดไปแต่ก็มีมาเล็กน้อยนะคะต้นนี้ต้นที่4เนาะอ่ะต้นที่5ต้นที่5นะคะ150 บาทเนาะอ่ะต้นที่6นะคะต้นที่6 5ใบแต่ก็เปิดมาทุกใบนะคะแต่ว่าก็เปิดน้อยๆนะคะเปิดน้อยๆก็วันนี้ขออนุญาตแบ่งตามหน้าเนาะสำหรับมณีอ่ะปกติพนภาก็จะเปิดอยู่300 250 300วันนี้150 บาทก็คือตามหน้านะคะตามหน้าเนาะต้นที่8ค่ะต้นที่8อ่ะต้นที่9 9ได้อยู่นะคะนี่9ต้นที่10นะคะ10ได้อยู่ค่ะ10ได้อยู่ต้นที่11นะคะ11ด่างนี่นะคะต้นที่11มาต้นที่12สวยมากนะคะก็แบ่ง150เหมือนกันค่ะมี12ต้นนะคะราคา150 บาทต้นนี้น้องอาจจะไม่เปิดมานะคะไม่เป็นไรก็เดี๋ยวพนภาเลี้ยงไว้ก่อนค่ะถัดมาจะเป็นณเมืองนนท์นะคะณเมืองนนท์พนภาแบ่งอยู่ที่100เหมือนเดิมนะคะณก็มีจำนวนนะคะเดี๋ยวทยอยออกมาเรื่อยๆนะคะสำหรับณเมืองนนท์เนาะนี่สวยอยู่นะคะน้องเปิดมาอยู่นะณนะคะอยู่ที่100บาทนะคะต้นละ100ค่ะอันนี้หน้าน้องจะซีดหน่อยค่ะ100นะคะอันนี้ก็100ต้นนี้น่าจะมี2กระถางนี้น่าจะมี2ต้นนะคะใครรับกระถางนี้นะคะปณภาแบ่งอยู่ที่150บาทนะคะ150บาทขอ150นะคะเพราะน้องมี2ต้นนะคะนะคะสวยทั้ง2ต้นเลยนี่นะคะณนะคะราคา100บาทค่ะ100แล้วก็จะมีจตุรเทพนะคะเปิดราคาอยู่ที่100บาทเหมือนกันค่ะจตุรเทพ100บาทนะคะมีอยู่3กระถางวันนี้มีมาแบ่ง3กระถางสำหรับจตุรเทพพนภามีอมรนะคะอมรหน้าสวยๆมาแบ่งนะคะหน้าสวยๆมาแบ่งเลยอมรวันนี้เปิดราคาอยู่ที่300บาทนะคะสำหรับอมรอมรรัตนโกสินทร์เป็นไม้ที่แบบแลยาวนานมากนะคะตอนนี้เขาก็ยังคงแลอยู่นะคะเพราะว่าการทำจำนวนนี้จะยากนิดหนึ่งนะคะ300บาทนะคะมี6ต้นค่ะเนี่ยค่ะเปิดด่างมาทุกใบนะคะทุกใบนะคะต้นที่5นะคะอันนี้ต้นที่6อ๋อมี7ต้นนะคะแล้วก็ต้นนี้ต้นโตนะคะต้นโตน้องเปิดมากเหมือนกันนะคะต้นโตโตหน่อยนะคะก็แบ่งราคาเท่ากันนะคะ300บาท300บาทนะคะแล้วก็จะมีเดทที่นี่นะคะเดทที่นี่หน้าสวยๆอย่างนี้นะคะเดทที่นี่ราคาอยู่ที่350บาทนะคะสำหรับเดทเนาะ350มีแบ่งอยู่2ต้นนะคะ350ค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นเพชรมาลินค่ะเพชรมาลินก็มีแบ่งนะคะราคาอยู่ที่300บาทค่ะต้นที่1นะคะเพชรมาลินต้นที่2ค่ะเพชรมาลินต้นที่3ค่ะน้องสวยอยู่นะคะต้นที่4ค่ะแล้วก็ต้นที่5นะคะต้นที่5สวยอยู่นะอ่ะต้นที่6ก็จึ้งไม่แพ้กันค่ะต้นที่6นี่ต้นที่6นะคะสวยค่ะต้นที่6ก็สวยมี6ต้นนะคะสำหรับเพชรมาลินแล้วก็ที่สะดุดตาอยู่นี่นะคะก็จะเป็นเทพพระสุธานะคะเทพพระสุธานี่นะคะสวยจึ้งอย่างนี้เลยนะคะพันธภาเปิดราคาอยู่ที่1,500นะคะสำหรับเทพพระสุธา
สวยมากๆนะคะนี่ต้นที่สองนะคะสวยมีใบใหม่กลางมาแล้วนี่นะคะก็จะเป็น5ใบแล้วนะคะสำหรับเทพพระสุธาราคาอยู่ที่1,500ต้นนี้ก็5ใบเหมือนกันนะคะแต่น้องจะไซส์เล็กแต่ด่างเทพนี่1,500บาทนะคะแล้วก็จะเป็นเทวีสุริยานะคะมีอยู่2ต้นวันนี้มีแบ่ง2ต้นนะคะราคาอยู่ที่300บาทนะคะสำหรับเทวีสุริยาเทวีสุริยานะคะโตขึ้นน้องจะเป็นใบยาวนะคะไม้น้องจะเป็นใบยาวสวยค่ะราคาอยู่ที่300บาทนะคะมีราศีมีนที่เปิดมานะคะใบนี้น้องกำลังเปิดมาเนาะนี่กำลังจะเปิดมาแล้วค่ะนี่ต้นนี้นะคะพนภาแบ่งอยู่ที่150บาทค่ะราศีมีนแบ่ง150นะคะค่ะมาชมไม้ราคา100บาทกันบ้างนะคะ100บาทพนภาแบ่งอะไรบ้างนะคะสิริมงคลดีนะคะเป็นไม้ที่ผลิตไม่ทันเลยนะคะหลายๆคนตามเอฟนะคะตามเอฟเก็บเพราะว่าอะไรเพราะว่ากระดูกเขาสวยนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ขนาดยังไม่ชัดนะคะเป็นกระถาง4นิ้วเนาะเปิดราคาอยู่ที่100นะคะแล้วก็จะมีมหาชัยนะคะหน้าสวยๆก็100บาทนะคะแล้วก็จะมีเทพเทวฤทธ์นะคะ100บาทเหมือนกันนะคะราคา100บาทเหมือนกันเทพเทวฤทธ์เจ้าสาวนะคะยังมีอยู่นะคะเจ้าสาวเนาะราคาอยู่ที่100บาทนะคะสำหรับเจ้าสาวนี่ค่ะ100บาทนะคะแล้วก็จะเป็นเมืองเกาะเกตนะคะเมืองเกาะเกตพนภาก็ยังมีจำนวนอยู่นะคะเมืองเกาะเกตก็100บาทเหมือนกันค่ะหน้าสวยเลยนะคะหน้าสวยเลยนี่หน้าสวยอย่างนี้นะคะราคาอยู่ที่100บาทแล้วก็จะมีนาราทัศนะคะนาราทัศนาราทัศ80บาทค่ะมีอยู่2ต้นนะคะสำหรับนาราทัศเนาะมีอยู่2ต้นด้านนี้จะเป็นโวคาโน่นะคะโวคาโน่ที่ลุ้นนะคะลุ้นเนาะอาจจะเปิดมาบ้างนิดหน่อยเป็นโวที่ลุ้นพนภาเอามาแบ่งอยู่ที่50บาทนะคะนี่สีใครชอบสีเข้มๆนะคะเอาน้องไปเลี้ยงนะคะถึงเขาจะไม่เปิดมานะคะแต่เขาเป็นไม้สีเข้มอย่างนี้แล้วก็มีเม็ดนะคะเขาก็สวยนะเอาไปเลี้ยงนะคะราคาอยู่ที่50บาทพนภาแบ่งแล้วก็จะมีเพชรเมืองนนท์นะคะเพชรเมืองนนท์ราคา50บาทเหมือนกัน50บาทต้นโตๆนะคะน้องก็เปิดมาแบบนี้แหละด่างฮาบบ้างอะไรบ้างนะคะนี่ไม่ใช่ไม่ด่างนะคะนี่น้องเปิดด่างมาอยู่นะนะคะต้นโตแล้วด้วยนะคะสำหรับเพชรเมืองนนท์ราคาอยู่ที่50บาทพนภาแบ่ง50นะคะแล้วก็จะเป็นด้านนี้จะเป็นกำเนิดทรัพย์นะคะกำเนิดทรัพย์80บาทกำเนิดทรัพย์นะคะ80บาทแล้วก็มีอันนี้น่าจะเป็นทรัพย์พนมนะคะทรัพย์พนมค่ะอันนี้เป็นทรัพย์พนมนะคะราคาอยู่ที่80บาทเหมือนกัน80นะคะแล้วก็จะเป็นเท้าทศรถนะคะเท้าทศรถเป็นบอลป้ายนะคะบอลโบราณอีก1ต้นนะคะอ่ะวันนี้ก็แบ่งอยู่ที่80บาทนะคะ80แล้วก็จะมีพรพะล่วงพรพะล่วงอ่ะวันนี้แบ่ง50บาทสายเข้มเลยนะคะนี่สายเข้มเนาะ50บาทค่ะถัดมานะคะจะเป็นเดี๋ยวนะถัดมาจะเป็นเจ้าโปแก้วนะคะเจ้าโปแก้วสวยๆอย่างนี้เลยนะคะหวานๆแล้วนะคะนี่น้องมาแล้วนะเจ้าโปแก้วแบ่งอยู่ที่80บาทค่ะวันนี้มี3ต้นแล้วก็จะเป็นศิลานักปราชญ์นะคะศิลานักปราชญ์วันนี้แบ่งอยู่ที่100บาทนะคะ100สำหรับศิลานักปราชญ์เนาะสวยอยู่นะคะนี่ตอนนี้เหี่ยผ่านะคะก็เริ่มทยอยออกมาเยอะอยู่นะคะเริ่มทยอยออกมาเดี๋ยว
เดี๋ยวก็น่าจะได้อีกสัก 2-3 อาทิตย์อยู่ค่ะสำหรับศิลานักปราชญ์แล้วก็จะเป็นอันนี้จะเป็นมันนางมณีวาสนานะคะก็แบ่งอยู่ที่100นะคะนางมณีวาสนาค่ะแบ่งอยู่ที่100บาทมีพรเจ้าสัวนะคะพรเจ้าสัว100ค่ะอันนี้เป็นณเมืองนนท์แผงณเมืองนนท์แผงนะคะต้นนี้พรรณภาแบ่งอยู่ที่101เหมือนกันค่ะ100นะคะอันนี้พรเจ้าสัวนะคะพรเจ้าสัวเหมือนกันแหละแต่ว่าหน้าอาจจะต่างกันก็คือน่าจะเป็นหลายแม่นะคะพรเจ้าสัว100อันนี้ก็เป็นพรเจ้าสัวนะคะก็แบ่ง100เหมือนกันอันนี้เป็นหน้าแดงหน้าแดงก็จะ100แล้วก็จะมีอาจารย์เมืองค่ะอาจารย์เมืองนะคะอยู่2ต้นแบ่ง150บาทค่ะสำหรับอาจารย์เมืองเนาะน้องเปิดมาอยู่นะคะเนี่ย150บาทค่ะสำหรับอาจารย์เมืองค่ะถัดมานะคะจะเป็นรักนิรันดร์รักนิรันดร์พรรณภาแบ่งอยู่ที่80บาทนะคะ80แล้วก็จะมีเพชรจอมทองนะคะเพชรจอมทอง100บาทนะคะต้นที่1 100นะคะแบ่งอยู่ที่100เนาะต้นที่2 100บาทนะคะต้นที่3นะคะ100บาทเม็ดเขียวนะคะน้องต้องมีเม็ดเขียวนะน้องเม็ดเขียวเข้าอยู่นะคะมีอยู่3ต้นค่ะ3ต้นสำหรับเพชรจอมทองนะคะมีอยู่3ต้นก็ราคาอยู่ที่100บาทค่ะแล้วก็จะมีเทรปตีนะคะเทรปตีพรรณภาแบ่งอยู่ที่50บาทนะเทรปตีก็มีจำนวน 4-5 ต้นเหมือนกันค่ะทยอยออกมานะคะไม้ผ่าแล้วก็ทยอยออกมาต้นไหนที่โตแล้วพรรณภาก็จะเก็บน้องมานะคะค่ะถัดมานะคะจะเป็นเพชรติวานนท์เพชรติวานนท์นะคะพรรณภาเปิดแบ่งอยู่ที่150บาทค่ะสำหรับเพชรติวานนท์เนาะแบ่งอยู่ที่150บาทเป็นไม้ที่สวยอีกหนึ่งต้นเหมือนกันนะคะนี่น้องเปิดด่างมาทุกต้นนะคะต้นนี้น้องชำรุดไปนะคะก็คือใบเหี่ยวไปนะคะเนี่ยค่ะเพชรติวานนท์แต่ว่าหลอดใหม่กำลังมาแล้วนะคะแล้วก็ชมพูมาด้วยเนาะถ้าใครไม่สีเลียนเราก็ไปเลี้ยงเอาใบใหม่มานะคะสำหรับเพชรติวานนท์150บาทนะคะ150บาทนะคะสวยอยู่นะคะนี่น้องมานะคะน้องมาเนาะ150บาทค่ะแล้วก็ถัดมานะคะจะเป็นอันนี้จะเป็นเศรษฐีเงินล้านนะคะก็แบ่งอยู่ที่150บาทเหมือนกันสำหรับเศรษฐีเงินล้านนะคะ150บาทค่ะมีฟูจินะคะฟูจิแบ่งอยู่ที่100บาทค่ะสำหรับฟูจินะคะฟูจิต้นนี้แบ่งอยู่ที่100บาทค่ะแล้วก็จะมีสาวชนบทนะคะสาวชนบทก็แบ่งอยู่ที่50บาทนะคะแล้วก็มีวังทองอยู่1ต้น50บาทอ่ะแบ่งอะไรนะนางรากสดนะคะ80บาทมีอยู่2ต้นนะคะนางรากสดเนาะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะพรรณภาก็มีไม้มาแบ่งปันเท่านี้สำหรับท่านที่เพิ่งผ่านเข้ามานะคะยังไม่ได้ทราบว่าจะติดต่อช่องทางไหนได้บ้างนะคะก็สามารถแอดไลน์มาที่เบอร์0898822745หรือจะโทรเลยก็ได้นะคะหรือว่าจะทักเป็นเพจพรรณภาขาเลาะหรือจะเป็นเฟซบุ๊กส่วนตัวนะคะพรรณภาสารธรรมมาได้นะคะมีหลายช่องทางให้ติดต่อนะคะมีทั้งยอดโอนและยอดปลายทางนะคะก็ซัพพอร์ตคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่มีแอปธนาคารที่จะโอนนะคะก็ถ้าเป็นปลายทางก็จะบวกเพิ่ม20บาทนะคะถ้าส่งเหมาจะสั่งกี่ต้นก็50บาทนะคะแล้วก็ปลายทางบวกเพิ่ม20เป็น70นะคะทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ไม้ก็สวยเหมือนเดิมนะคะก็สำหรับช่วงนี้จะยุ่งๆหน่อยนะคะเดี๋ยวเรารีบไปทำสวนก็สวนที่ทำมาเนาะพรรณภาก็น่าจะใช้เวลาประมาณ1ปี1ปีนะคะถ้าสิ้นปีนี้เราก็จะใช้เวลาเต็มๆ1ปีแต่ก็จะเสร็จสมบูรณ์แล้วล่ะค่ะก็ถ้าหลังจาก
ป็นปีหน้านะคะใครอยากจะมาเที่ยวที่สวนนะคะก็ได้แหละเพราะว่าตอนนี้หมดหน้าฝนไปแล้วเข้าสวนได้นะคะก็มาเที่ยวที่สวนได้ก็หลังจากปีใหม่ไปแล้วนะคะตอนนี้กำลังเร่งทำอยู่ก็เร่งปลูกไม้คิดว่าตอนนี้เฮียผ่าไม้เยอะมากนะคะเพราะว่ามีผู้ใหญ่ใจดีนะคะมีคุณลุงนะคะคุณลุงวิเชียนท่านใจดีมากนะคะท่านก็ให้ไม้นะคะมาทำจำนวนเพื่อที่จะแบ่งปันเอฟซีนะคะพนภาก็ได้ไม้มาจากคุณลุงวิเชียนพนภาก็จะทำราคาแบ่งปันเป็นราคาหลักสิบนะคะพนภาบอกเลยจะแบ่งปันเอฟซีแบ่งปันพ่อแม่นะคะไปเลี้ยงนะคะราคาหลักสิบนะคะก็ต้องขอบคุณคุณลุงวิเชียนมากๆนะคะที่ให้ไม้พันธุ์พาทั้งหมดนะคะที่ไปเอามาจากลุงวิเชียนเนี่ยทั้งหมด25ต้นนะคะ25ต้นที่พันธุ์พาทับเอามาให้เฮียทําแล้วที่สวนนะคะก็ยังมีอีกเยอะมากที่รอทํานะคะก็สําหรับวันนี้เนาะต้องลาทุกท่านไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวพันธุ์พาจะพยายามนะคะพาไปอัปเดตที่สวนบ่อยๆนะคะไปชมไม้สวยๆที่ทําแม่พันธุ์ไว้นะคะแต่ว่าอาจจะยังจัดไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะคะก็เลยยังไม่ได้อัปเดตให้ชมนะคะก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ